สายอัญเชิงสองมาทับขอเสนอคู่มวยระหว่างพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นับจับท้าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับฝ่ายนี้เป็นภาคที่8ของทั้งคู่ครับชกกันในพิกัดแคทเวทครับหรือรุ่น138ปอนด์เตะขาไปทีนึงครับซุปเปอร์เล็กเตะขาขึ้นมาพันพยักษ์ก็เดิมทีนะครับแข้งขวาไปเจอแข้งซ้ายขึ้นมายังติดท่อนแขนครับพันพยักษ์เดิมทีนะครับคู่นี้ก็ต้องเป็นการชิงแชมป์ครับมวยไทยเวอร์กลางปีครับรุ่นไฟเวทแต่ว่าค่าน้ำไม่ผ่านทั้งคู่นะครับเลยทำให้ต้องขยับขึ้นมาชกรุ่น138ปอนด์ครับแล้วไม่มีการมอบเข็มขัดเตะซ้ายมาติดแขนครับถีบขวาไปรอบที่ผ่านมานะครับทั้งคู่ชนะน็อกคู่ชกมาทั้งคู่ครับก่อนจะมาชิงแชมป์กันยับขวาของพันพยักษ์ครับเจ็ดไฟก่อนนะครับพันพยักษ์ชนะ4ยับแข้งซ้ายไปเต็มลำตัวขยับเข้ามาเตะขวายังไม่โดนครับซุปเปอร์เล็ก7ไฟก่อนพันพยักษ์ชนะ4ครับซุปเปอร์เล็กชนะ2เสมอ1ครับแต่ไฟล่าสุดเป็นซุปเปอร์เล็กครับที่ตีตื้นขึ้นมาได้เตะมาหืมหลบบาดเสียจริงครับซุปเปอร์เล็กเหน็บเข่าซ้ายไปทีนึงพันพยักษ์กดคอลงมาแทงซ้ายไปทีนึงครับพันพยักษ์เหน็บขวาขึ้นไปครับซุปเปอร์เล็กแทงซ้ายของพันพยักษ์ไปครับมวยประเภทจังหวะฝีมือครับหมัดขวาแทงขวาไปครับแทงซ้ายของพันพยักษ์ขึ้นมาแทงซ้ายไปครับเตะไปที่ต้นแขนเตะไปที่ต้นแขนนี่ไม่ได้คะแนนนะครับกรรมการก็ถือว่าติดบังครับหมัดซ้ายไปครับเตะขาไปซุปเปอร์เล็กคู่นี้อาวุธทันกันมากครับเป็นมวยสุดยอดจังหวะฝีมือครับมวยประเภทคลาสสิกครับเตะขาไปทีหนึ่งชกละเอียดนะครับอาจจะไม่บู๊ดุดันครับแข้งขวามาเจอแข้งซ้ายติดบังเตะขาซุปเปอร์เล็กหุกขวาเจอถีบยันไว้ของพันพยักษ์ครับเป็นเกมชิงจังหวะครับขยับเข้ามาหมัดซ้ายไปครับเตะขามาครับแลกแข้งกันไปเตะขาไปครับซุปเปอร์เล็กทั้งคู่นี่ได้รางวัลยอดมวยไทยมาทั้งคู่เลยนะครับพันพยักษ์นี่3พศแข้งซ้ายไปครับซุปเปอร์เล็กพศ1ครับปี55พันพยักษ์56 57 58ครับผมขัดเวทีมาตรฐานรวมๆกันนี่11เส้นนับแข้งซ้ายสูงไปครับยังไม่เข้าครับเตะขวาไปของซุปเปอร์เล็กผมขัดเวทีมาตรฐานนะครับซุปเปอร์เล็กนี่5เส้นนับพันพยักษ์6เส้นแล้วก็ดีกี่ยอดมวยครับแข้งซ้ายของพันพยักษ์ครับขยับเข้ามางัดศอกขวาไปเจอศอกซ้ายครับเป๋ไปเหมือนกันครับซุปเปอร์เล็กเข้ามาเหน็บไปครับเบียดเข้ามาครับยังไงแทงขวาไปทีนึงครับกรรมการก็แยกก่อนครับไม่ปล่อยให้ตีกันนานครับคู่นี้ใครชนะจะเข้าไปชิงกับรถถังนะครับแข้งขวามายังติดบังอยู่ชกละเอียดทั้งคู่ครับเก็บอาวุธเก่งครับเก็บบังแข้งเก่งทั้งคู่ครับขยับเข้ามาพันพยักษ์จะได้ลอยกว่านิดนึงครับเตะขาไปครับซุปเปอร์เล็กขยับเบียดมาแข้งขวาไปก่อนหมดยกที่1ครับยังเป็นเกมชิงจังหวะกันอยู่นะครับดูตามสายตานะครับยกที่1ก็ยังสูสีครับยังไม่มีใครเหลื่อมไปกว่าใครครับต้องมาดูกันต่อยกที่2ครับซุปเปอร์เล็กนี่เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนพันพยักษ์สมุทรปราการครับขยับเดินมาแข้งขวาไปที่ท่อนแขนครับซุปเปอร์เล็กยับขวาไปอย่าแย่ไว้ครับหมัดเดินเข้าหาครับแข้งขวามาครับเจอแข้งซ้ายของพันพยักษ์ขึ้นไปครับขยับเข้ามาครับพันพยักษ์ขยับมายับขวาไปทีนึงครับเตะขาซุปเปอร์เล็กเตะขวามายังติดบังเปียกเข้ามาแข้งซ้ายก็ยังติดแขนครับแข้งซ้ายของพันพยักษ์ถีบขวาถีบนี่เป็นอาวุธที่ได้คะแนนง่ายนะครับเบียดเข้ามาเตะขายังไม่โดนครับซุปเปอร์เล็กหมัดของพันพยักษ์ครับแล้วโผล่เข้ากอดแทงซ้ายไปทีนึงครับตีหน้าขาไปทีนึงขึ้นมาพันพยักษ์เขาว่าจะเป็นนิวพันพยักษ์นะครับเตะขาไปซุปเปอร์เล็กชิงเตะขาเลยครับจะเปลี่ยนสไตล์ให้ดุดันมากขึ้นครับสำหรับพันพยักษ์เตะขาหมัดขวาแยบไปมาซ้ายไปและแข้งซ้ายของพันพยักษ์ทำได้ดีครับถีบหน้าขาไว้ขยับเบียดเข้ามาครับแข้งประสานแข้งครับคนหนึ่งเตะบนคนหนึ่งเตะล่างครับก็ชิงจังหวะกันหน้าดูครับเตะขาซุปเปอร์เล็กเบียดเข้ามาพันพยักษ์ถีบหน้าขาไว้เตะขาของซุปเปอร์เล็กครับประสานแข้งครับซุปเปอร์เล็กเตะขาพันพยักษ์เตะลำตัวครับเบียดเข้ามายืนกันใกล้ขึ้นแล้วครับเตะมาไม่โดนครับสถิติการชกในวันนับซุปเปอร์เล็กชกมา7ครั้งครับชนะถึง6ครั้งแพ้1แข้งซ้ายของพันพยักษ์5ครั้งครับเตะขาของซุปเปอร์เล็กครับ
พันพยักษ์ชกในวันมา5ครั้งครับชนะมา4แพ้1ครับโดยแพ้กับซุปเปอร์เล็กเดินเข้ามาขยับเข้ามาเตะขาไปเตะขาไปครับทั้งคู่ออกอาวุธกันไวมากนะครับแข้งขวาดักเตะได้สวยครับแล้วก็เตะขาไปซุปเปอร์เล็กก็ดันไปครับติดลูกกงเน็บขวาไปทีนึงครับก็กรรมการยังไม่แยกจังหวะนี้กดคอไว้ครับซุปเปอร์เล็กเดิมทีเป็นมวยเข่านะครับข้อแขนนี่แข็งแรงอยู่แล้วครับสำหรับซุปเปอร์เล็กขยับเข้ามาครับเดินเข้ามาชนะไฟนี้ครับจะได้ชิงแชมป์กับรถถังครับแข้งซ้ายของบรรพยักษ์แข้งขวามาติดบังอยู่เตะขาไปโดนไปปลายครับกระโดดเข่าลอยไปครับทำได้ดีครับเข่าซ้ายก็แยกก่อนครับติดลูกกงเกมคลาสสิกนะครับชิงจังหวะกันเตะขามาไม่โดนครับเตะก้านคอก็ไม่โดนครับเตะขาซุปเปอร์เล็กได้ทีนึงเบียดเข้ามาครับอายุนี่ไล่เลี่ยกันเลยครับ26กับ27ขยับมาครับแข้งขวาเจอแข้งซ้ายติดบังครับแข้งขวาซุปเปอร์เล็กก็ติดบังอยู่เก็บอาวุธเก่งๆครับหมดยกที่2นะครับยกนี้ก็รู้ว่าสูสีครับอาวุธนี่ทันกันครับต้องมาดูจังหวะภาพช้าหมัดขวาแยบไปครับพันพยักษ์แล้วก็เตะซ้ายไปครับเต็มลำตัวมาดูกันต่อยกสุดท้ายครับยกนี้ก็พูดได้ว่าครับชิงดำครับสองยกก็ดูสูสีนะครับไม่มีใครเหลือบกว่าใครมากครับแข้งขวามายังติดบังเตะขาไม่โดนนับถีบยันไว้เข่าไหนก็กอดไว้ก่อนครับกดคอมาเหน็บซ้ายมาพันพยักษ์ก็เหน็บคืนมาครับขยับมาเตะขวาซุปเปอร์เล็กขวายาวครับแข้งมาดึงหลบได้ฮุกซ้ายและเตะขวาเงาปากศอกไปครับทำได้ดีครับซุปเปอร์เล็กจังหวะนี้แล้วกดคอไว้ตีหน้าขามายังไงครับกรรมการก็แยกก่อนครับยกนี้ใครหลุดใครหลวมนี่มีสิทธิ์แพ้นะครับพอ2ยกก็สูสีครับขยับเข้ามาพันพยักษ์ยังไงครับแข้งซ้ายมาครับมาซ้ายเตะขวามาครับซุปเปอร์เล็กเตะขาไปซุปเปอร์เล็กเนี่ยเตะลำตัวนี่เข้ายากครับพันพยักษ์ยกบังเก่งต้องเตะขาครับเตะซ้ายมาติดบังครับเตะขาไปครับหน้าขาแดงแล้วพันพยักษ์เข่าขวาของซุปเปอร์เล็กครับทำได้ดีจังหวะนี้ซุปเปอร์เล็กนี่บุญหล่นทับนะครับถ้าชนะไฟนี้ก็ได้ชิงกับรถถังครับแล้วก็มีไฟนะครับแก้มือกับอิเลียสเอ็นนาชีครับในการชิงแชมป์คิกบ็อกซิ่งครับขยับเข้ามาพันพยักษ์อย่าประหยัดอาวุธนะครับชกรายการนี้เตะขามาซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กก็ถอยครับตั้งหลับดักขวดขวาเตะซ้ายมาก็ยังติดแขนอยู่ครับพันพยักษ์กรรมการต้องเตือนนะครับให้ออกอาวุธให้มากขึ้นก่อนนี้ครับแข้งขวาหน้าขาแดงเลยครับเตะขาไปครับซุปเปอร์เล็กพันพยักษ์นี่หน้าขาด้านขวาแดงครับเตะขวาไปซุปเปอร์เล็กเบียดเข้ามาครับยังไงครับแข้งขวาไปครับหมัด 1-2 ครับของพันพยักษ์ทำได้ดีเหมือนกันครับ2หมัดนี้ขยับเข้ามาครับยังไม่ออกอาวุธกันครับแข้งขวามาแข้งขวาไปครับเตะขาไปซุปเปอร์เล็กเตะขาไปครับใครประหยัดอาวุธนี่มีสิทธิ์แพ้มวยคู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่ก็โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องสไตล์การชกครับที่ตั้งรับและประหยัดอาวุธเกินไปครับเตะขาไปกวางเหลียวหลังมาครับซุปเปอร์เล็กก็พยายามจะปรับสไตล์กันนะครับทั้งคู่แข้งซ้ายของพันพยักษ์ครับได้ทีนึงครับยังไงครับออกไม่ออกครับเตะขาไปซุปเปอร์เล็กก็ยังไม่ออกครับพันพยักษ์จังหวะยังไม่ได้นะครับเตะขามาฮุกซ้ายเตะขวาเต็มลำตัวครับซุปเปอร์เล็กจังหวะนี้เบียดเข้ามาพันพยักษ์ต้องเอาคืนนะครับเสียแต้มไปก็ยังไม่ออกครับเตะขามายังไม่โดนครับหมัดแล้วโผล่เข้ากอดพันพยักษ์เหน็บขวาไปทีนึงครับซุปเปอร์เล็กก็ไปปลายก็ซุปเปอร์เล็กก็เตะขาได้เยอะครับได้เยอะกว่านะครับเตะขวามาแล้วโผล่เข้ากอดแทงซ้ายไปทีนึงครับซุปเปอร์เล็กแล้วกดคอไว้ครับก็หมดยกนับเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเดี๋ยวมารอดูจังหวะภาพช้า
ขยับเข้ามางัดศอกไม่โดนครับศอกซ้ายนี่ครับเอียงเลยครับซุปเปอร์เล็กแล้วก็แทงซ้ายของบรรพยักษ์ไปครับเหน็บซ้ายไปทำได้ดีครับศอกจังหวะนี้ยังไงครับจังหวะนี้เตะขาไปครับหน้าขาแดงเป็นปื้นครับบวกศอกขวางัดศอกของซุปเปอร์เล็กนะครับไฟที่แล้วศอกงัดแบบนี้ครับน็อกกอนซาเลสมาแล้วครับแทงซ้ายมาก็ติดบังครับก็ดูว่ายก3ปลายๆนะครับซุปเปอร์เล็กจะได้ครับ